ก็ติดตั้งเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็นี่สวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเปิดเพลงกันมันเป็นแนวนี้นะไฟมันบ่ออกสบายดีเมื่อทุกคนก็ยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องเปเล่วิธีการกะช่วงนี้เป็นอากาศหนาวเนาะทุกคนเนาะเครื่องทําน้ําอุ่นของแต่ละเฮือนก็อาจจะมีปัญหาแน่บ่มีปัญหาแน่แต่สําหรับเครื่องที่เห็นในภาพเนาะก็เป็นเครื่องทําน้ําอุ่น WS 4500 วัตต์จากสตีเบลตันของประเทศเยอรมันเนาะก็คือไฟบ่ขึ้นเลยเนาะทุกคนเห็นบ่บ่ว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดอีหยังไฟก็บ่ฮ้อนแล้วก็บ่อุ่นเนาะสาเหตุนี้เกิดขึ้นย้อนหยังไปเบิ่งกันเลย Let's goเกิดขึ้นย้อนระบบเทอร์โบสตัตเนาะหรือว่าระบบตัดความร้อนนั่นเองเนาะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเนาะเครื่องในความร้อนในหม้อสะสมฮอต75องศาเนาะไฟจะบ่เข้าเลยแต่ว่ารุ่นนี้เนาะมันจะตัด2ครั้งนั่นเองเนาะถ้าตัด55ก็คือไฟจะบ่เข้าแบบนี้แหละเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าน้ําเย็นลงแล้วมันก็จะรีเซตตัวเองกลับไปทํางานอีกครั้งนึงแต่ถ้าว่าฮอต75องศามันก็จะตัดเลยวิธีแก้ไขง่ายๆเลยเนาะไปหาตั้งมา1เนาะหลังจากนั้นเฮาก็ปิดแบ็คเกอร์ปิดไฟปิดน้ําเนาะแล้วจากนั้นเฮาก็ใส่ไขควงเนาะนี่เพื่อจะมาไขน็อตตัวนี้ไข 2-3 บาทแล้วก็งัดฝามันขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็จะไปกดโตเทอร์โบสตาร์ทเนาะที่ว่ามันจะเด้งขึ้นเนาะเป็นดอนดำๆน้อยๆแล้วทุกคนนี่ก็ลงเสียงดังนั่นแหละอีกครั้งนึงนั่นแหละถ้าว่าดังแป๊กบันนึงเนาะก็ถือว่าใช้งานได้เนาะก็คือเป็นเทอร์โบสตาร์ทเนาะรุ่นนี้จะใช้เป็นระบบเม็ดนวดนั่นเองเครื่องจะบ่มีปัญหาแน่นอนนะทุกคนเนาะนี่หลังจากนั้นเฮากับประกอบฝาเข้าคืนเนาะแล้วก็จะเปิดใช้งานได้ปกติแล้วนั่นเองตอนนี้ก็หันน็อตเข้าเนาะเพื่อยึดก็ง่ายๆเลยเนาะเทคนิคนี้ผู้ใดก็สามารถเฮ็ดได้เนาะเพียงแต่ว่าเฮาเข้าใจระบบน้อยนึงเนาะหรือว่าถ้าบ่เข้าใจก็สามารถเบิ่งคลิปนี้หรือว่าเครื่องทําอุ่นของเงินหมู่คู่เนาะพี่น้องป้องปายยังมีปัญหาก็สามารถแชร์คลิปนี้ออกไปเนาะเห็นบ่ไฟก็จะขึ้นแล้วนี่กดเทสรีเซตก็ไฟแดงขึ้นแล้วเนาะนี่ไฟพาวเวอร์ก็โซสีขาวเรียบร้อยน้ําก็เริ่มอุ่นแล้วเนาะทุกคนนี่เห็นบ่ง่ายๆเนาะตัวนี้เนาะนี่ก็ถือว่าสำเร็จสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น WS 4500 วัตต์เนาะรุ่นนี้ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าว่าเฮาบ่อยากให้มันมีปัญหาแบบนี้เลยได้โบเนาะก็ได้เนาะก็คือเวลาเฮาเปิดอาบเนาะเฮาเซาอาบก็คือเฮาก็คือเวลาเฮาเซาอาบเนาะมีแต่เฮาปิดเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ที่ว่าเป็นหมุนๆนี่เนาะปิดลงไปแล้วบ่ฟาวปิดน้ำเถื่อเนาะปล่อยน้ำออกฝักบัวไหลต่อเนื่องประมาณ 5-10 วิเนาะเพื่อให้ตัวหม้อมันมีความเย็นลงเนาะหลังจากนั้นเราค่อยปิดน้ำแล้วก็ออกจากห้องน้ำไปเนาะนั่นเองคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ในเด้อขอบใจ